วันนี้เนี่ยเรามีเขาเรียกว่าปฏิบัติการเกี่ยวกับปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศอย่างจริงจังคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าเรื่องของปัญหาบุหรีไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ต้องควบคุมอย่างเข้มข้นเพราะว่าอะไรตอนนี้ข้างโรงเรียนข้างสถาบันการศึกษาเนี่ยเด็กแต่ละคนถือพอร์ตหรือว่าบุหรีไฟฟ้าเยอะมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการปฏิบัติการควบคุมเรื่องนี้อย่างละเอียดมีการค้น15จุดทั่วกรุงเทพมหานครปรากฏว่ามันมีข้อมูลหนึ่งค่ะคุณผู้ชมช็อกโลกมาก เด็กอายุประมาณ7หรือ9ปีเนี่ยสู่บุหรี่ไฟฟ้าแล้วนะพี่นุมันก็เลยทําให้สังคมเริ่มถามคําถามแล้วว่าการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันง่ายเกินไปหรือเปล่ามีขายในออนไลน์เยอะแค่ไหนแล้วตอนนี้โกดังในกลางกรุงเทพมหานครเนี่ยพอไปจับปฏิบัติการนี้ปรากฏว่ามันมีเป็นหมื่นชิ้นมันเข้าถึงได้ง่ายขนาดนี้หรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องมาตามกันต่อ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องนี้กันเลยดีกว่านะคะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าแน่นอนว่าพอมีปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นมาคุณผู้ชมเรามีการผลักดันมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าทางเรื่องของท่านรัฐมนตรีต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะก็คือท่านพวงเพชรชุลเอียด<อ>คือตัวท่านเองเนี่ยนำชุดปฏิบัติการพิเศษไปบุกทาลายร้านค้าโกดังบุหรี่ไฟฟ้าเลยนะคะ<อ>คือตรงจุดนี้เนี่ย มีการสืบมาแล้วว่าจำหน่ายอยู่บริเวณรอบสถานศึกษามีทั้งหมด15จุดด้วยกันค่ะคุณผู้ชมแต่ละจุดเนี่ยต้องบอกว่าพอไปดูแล้วแต่ละชิ้นนับไปนับมานับหมื่นชิ้นมูลค่าครวมๆแล้วกว่า3ล้านบาทขายกันจงคลื่มเลยนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมแล้วเด็กที่มาซื้อก็เยอะด้วยคือปกติมันต้องหลบๆซ่อนๆนะ อันนี้ขายกันแบบนี้เลยเดินมาขายเลยคุณผู้ชมปฏิบัติการครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็มีทั้งกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลร่วมกับทางสคอบอ มาเปิดปฏิบัติการทลายโครงการที่ชื่อว่าเวบโอเปอเรชันหรือว่าบริษัทไฟฟ้า15จุดนะคะคือ15จุดนี้เนี่ยทั่วกรุงเทพมหานครก็แบ่งเป็นแหล่งจำหน่ายใกล้สถานศึกษา14จุดแล้วก็มีโกดังลักลอบการนำเข้าอีก1จุดนะคะปฏิบัติการนี้สามารถจับกลุ่มผู้ค้าได้ทั้งหมด8คนร่วมของกลางกว่า 6, 0 0 0รายการคือถ้าไปนับรวมๆแล้วเนี่ย กับการจับกลุมบุหรี่ไฟฟ้าทั้ง15จุดทั่วกรุงเทพมหานครม,มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับของกลางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทได้คือความจริงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับตลาดบุหรี่ไฟฟ้าเดิมเนี่ยคือมีไว้สําหรับคนที่สูบบุหรี่จริงแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะมันกลายเป็นว่ามันเข้าสู่เด็กและเยาวชนเนี่ยง่ายขึ้นใช่ค่ะแล้วกลายเป็นว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยกลายเป็นว่าจากบุหรี่จริงก็มาติดบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งติดง่ายกว่าบุหรี่จริงเข้าไปอีก เพราะ 1>, 1คือมันหาง่ายสองคือด้วยปัจจัยต่างๆแล้วนะคะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยพอบอกว่าปฏิบัติการนี้ต้องไปเริ่มที่รอบสถาบันการศึกษาไปดูที่ต่างๆเอาอย่างเช่นที่แรกเนี่ยนะคะจุดที่ท่านพวงเพชรไปไปร่วมกับสืบนครบาลในการบุกเข้าจับกลุ่มเอาก็ไปที่แถวแถวตลาดย่านมหาวิทยาลัยร,รามคำแหงสองค่ะก็คือแถวแถวบางนานเนี่ยแหละคะ่ะไปพบว่าเปิดขายอย่างโจ่งแจ้งเลยไม่ได้มีการหลบซ่อนแต่อย่างใดนะคะ มีลูกจ้างหญิงชาวไทยอยู่หน้าร้านให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าก็มาเป็นพนักง,งานขายได้ 2, 2> เดือนค่ะไม่ใช่เจ้าของร้านแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเจ้าของร้านเนี่ยเป็นใครร้านค้าที่เปิดให้บริการจำหน่ายบริไฟฟ้าเนี่ยคือเปิดตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง3ทุ่มยอดขายแต่ละวันไม่น้อยนะคะตอนแรกที่ขายเนี่ย 7, บาทขายไปขายมาได้หลักหมื่นแล้ว ลูกค้าสามารถจ่ายผ่านเงินสดหรือว่าโอนผ่านบัญชีได้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถามว่าในที่ขายบริรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันผิดกฎหมายนะรู้หรือเปล่าแล้วรู้ไหมว่าขายให้กับเด็กเนี่ยอายุเท่าไหร่บ้างลูกจ้างก็บอกว่ามไม่ได้ขายให้กับเด็กขายให้กับผู้ใหญ่ก็ปฏิเสธแบบนี้นะคะ เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ๋อไม่รู้ใช่ไหมว่าขายให้เด็กก็เลยเอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมาเปิดให้ดูเลยว่าเนี่ย<ม>เห็นขายให้เกเด็กนะแล้วปรากฏว่าสืบไปสืบมาเด็กที่อายุต่ําที่สุดที่เคยขายให้เนี่ยอายุประมาณ7ปีหรือว่าแเท้าปีด้วยนะอจ็ดขวบแล้วเหรอเจ็ดขวบเจ็ด<ม>ขวบตอนนั้นน,นั่งเล่นหมากเก็บอยู่เลยพี่นุ๊กครับอ่ะอันนี้จุดหนึ่งเดี๋ยวมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับจุดถัดมาเนี่ยทางสืบนครบาลเข้าไปตรวจค้นอพาร์ตเมนต์ ในซอยวิภาวดี16กนะครับก็พบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ของกลางอย่างเช่นชนิดแบบเปลี่ยนหัวนะครับน้ำยาตัวแบบใช้แล้วทิ้งแล้วก็ตัวเป็นลักษณะของของแกจติตที่มันตกแต่งความสวยงามอะ่ะกเ็เลยต,ตกแต่งเป็นตัวกระตุนต่างๆนะครับแล้วก็ไปพบลูกจ้างชาวต่างชาติก็น่าจะเป็นชาวต่างด้าวนะครับที่ทําหน้าที่เนี่ยก็คือแพ็คแล้วก็ส่งสินค้าโดยตัวลูกจ้างนะครับให้การว่าตัวเองเนี่ยมาทํางานที่เนี่ยสเดือนเงินเดือน1มื่นา ตอนแรกเนี่ยถูกว่าจ้างมาให้มาขายตุ๊กตาแต่พอมาทํางานจริงเนี่ยกลายเป็นว่ามาขายบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับก็ควบคุมตัวลูกจ้างรายนี้นะครับไปขยายผลจับกลุมเครือข่ายแล้วก็เจ้าของต่อไปซึ่งหลังจากการบุกค,ค้นครั้งนี้นะครับท่านวงเพชรนะครับท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็บอกว่า จากการลงพื้นที่วันนี้เนี่ยพบกับหลักฐานก็คือบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งดัดแปลงแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อที่จะจูงใจเด็กแล้วก็เยาวชนให้หันไปสูบมากยิ่งขึ้นซึ่งหลังจากนี้นะครับจะมีการสืบสวนเพื่อหาต้นต่อใหญ่ต่อไปแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินซึ่งส่งผลต่อสมองของเด็กและเยาวชนสูบเข้าไปจะส่งผลต่อการทำลายสมองนะครับเนื่องจากเด็กและเยาวชน เป็นกำลังสาคัญของชาติซึ่งเรื่องนี้ก็จะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับผู้ปกครองเห็นอยู่ตามบ้านอย่าไปนึกว่าเป็นเป็นขนมนะฮะเป็นของเล่นจริงๆนะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ผู้ปกครองได้ตรวจสอบตรงนี้ดูแล้วก็ช่วยชีย้เบาะแสให้พวกเราด้วยถ้าทุกท่านทุกคนนะร่วมกันเนี่ย่างคิดว่าเราก็คงจะปราบปรามได้สําเร็จโดยเฉพาะเน้นนะคะต้องให้ความสาคัญกับเยาวชน เะะยาวาชวนนะเป็นสมองของชาติถ้าคุณยังไม่ช่วยกันตรงนี้ก็ทำทำยังไงได้ประเทศชาติมันก็เดินไปไม่ได้มีแต่เรื่องมองมเมายาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นช่วยกันนะคะที่ท่านรัฐมนตรีถืออยู่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนกันรู้สึกว่าน่าจะเป็นที่ท่านพูดก็คือเป็นแกเจ็ต ใชทท่ที่ตกแต่งที่ตกแต่งอืคือคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็ยอมรับบอกว่าไม่รู้นะว่านั่นคือบุหรี่ไฟฟ้านึกว่าเป็นแบบ USB port อ,อะไรสักอย่างนะคะคืออันนี้เนี่ยก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันสังเกตด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าหน้าตามันก็ไม่ได้เหมือนบุหรี่ธรรมดาทั่วไปนะคะ เรื่องนี้ทางด้านพลตํารวจตรีทีระเดชธรรมสุทธีท่านผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน,สอสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลท่านบอกแบบนี้นะคะว่าทางทีมสืบนครบาลเนี่ยมีการวางแผนจับกลุมมา2สัปดาห์กว่าๆซึ่งก็ไปหาข้อมูลมาจากการสืบเสาะมาค่ะแล้วก็นํามาสู่การจับกลุ่มในครั้งนี้เบื้องต้นมีการตรวจค้นด้วยกันทั้งหมด7จุด พบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ6000ชิ้นนะคะก็ถือว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยทำให้เยาวชนปลอดภัยได้เปราะหนึ่งเพราะว่าตั้ง6000ชิ้นได้และที่สำคัญที่สำคัญเลยฝากไปถึงผู้ปกครองค่ะช่วยกันตรวจสอบกันสักหน่อยว่าสายที่ห้อยอยู่เนี่ยสายที่ห้อยกับแมสเนี่ยมันเป็นบุหรี่ไฟฟ้าหรือมันเป็นอะไรเพราะบ,บางทีคุณพ่อคุณแม่มองไม่ออกนะคะเพราะถ้าหากว่าเด็กห้อยไปโรงเรียนด้วย ใช้เป็นกิจวัตรประจําวันแบบนี้ม,มันจะทําให้เยาวชนมอบเมาได้นะคะคทีนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูสถิติสักหน่อยนะคะคือต้องบอกว่าทําไมเราต้องมานั่งสนใจเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเพราะว่าอย่างที่พี่นุบอกค่ะด้วยความที่รูปทรงหน้าตาอของมันมันไม่ได้เหมือนบุหรี่ธรรมดาทั่วไปแน่นอนว่ามันอาจจะเล็ดรอดสายตาผู้ปกครองได้2ก็คือเนี่ยค่ะปฏิบัติการ15จุด ขายข้างสถานศึกษามันหาง่ายมากมแล้วไม่ได้หลบๆซ่อนๆโดยกาขายกันจ่งครึ่งแบบนี้คือภาพชัดมากนะภาพชัดมากค่ะแล้วจําหน่ายเนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงของตกแต่งก็มีและมีรสชาติมีกลิ่นนู่นนี่นั่นทําให้เด็กเนี่ยเข้าถึงง่ายเพราะฉะนั้น เด็กตอนนี้ถ้าไปดูสถิติในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสูงถึง17.6%ปรากฏว่าในตัวเลขนี้เด็กผู้หญิงสูบเพิ่มนะคะคุณผู้ชมเด็กอายุประมาณ13-15ปีเนี่ยค่ะประมาณ6,700คนทั่วประเทศในการสำรวจเนี่ยปรากฏว่าไปพบอย่างก้าวกระโดดประมาณ3.3%และปีต่อมาปี6-5ค่ะคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ5.3เท่า ปรากฏว่าไปเจอในไหนไปดูข้อมูลมาพบในอินเทนอร์เน็ตกับร้านที่ขายอย่างนี้เนี่ยแหละม,มันก็เลยทําให้การเข้าถึงเด็กเนี่ย ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านใดที่ไปเจอข้อมูลหรือว่าเห็นการลักลอบการจำหน่ายบริไฟฟ้าขอความร่วมมือเลยนะคะแจ้งมาทางหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นทั้งสายด่วนสคบหมายเลขโทรศัพท์1 1 6 6ก็ได้หรือว่าทางเว็บไซต์ที่ ocpb.go.th หรือเข้าไปใน Facebook กอะไรง่ายๆนะคะที่คำว่าสืบนครบาล idmb หรือว่าแอปพลิเคชันทราฟฟิกฟองดูก็ได้ร่วมถึงสายด่วนของภาครัฐทุกช่องทางโทรแจ้งได้เลยเพราะว่าก็จะมีปฏิบัติการ แบบนี้ไปทาลายเหมือนกันก็นี่เป็นชุดของทางท่านพงเพชรน,นะครับก็ท่านเนี่ยดูเรื่องของสคออบอด,ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของทางสืบนครบาลน,นะครับ